ันมอร์นิ่งเปลี่ยนบางของให้เราหมดมอร์นิ่งต้องได้ออกมาจากโรงแรมแม่ก็ยังแต่งตัวไม่เสร็จเลยทั้งกระเป๋ารองเท้าผ้าพันคอหมวกขนมาทั้งตู้เสื้อผ้าเลยวันนี้อยู่ที่ไชปัวแล้วเมื่อคืนนอนที่ฮิลตันไชปัวมาก็โอเคแต่แอบอยู่ไกลนิดนึงแม่ยังจัดไม่เสร็จดีสารพัดของเลยตอนนี้อยู่ที่จาวามาฮาวพระราชวังแห่งสายลมมันจะมีหน้าต่างประมาณแบบหลายร้อยหน้าต่างเป็นจิ๋วๆๆๆๆเพราะว่าสมัยก่อนน่ะพระราชาจะมีเมียหลายคนแล้วแต่ละคนน่ะห้ามออกมาเจอโลกข้างนอกเลยแล้วเขาก็ต้องแบบแอบส่องออกมาดูแบบถนนคนตามแบบหน้าต่างรูจิ๋วๆๆๆอ่ะใส่แว่นก่อนเลยใส่แว่นก่อนเลยเออๆต้องเห็นขาหน่อยนิดนึงไม่ใช่จาวามาฮาวจาวามาฮาวฮัลโหลตอนนี้อยู่ที่ทางเข้าซิตี้พาเลสกำลังซื้อตั๋วอยู่ซึ่งตั๋วแพงมากคือลดแล้วอ่ะคนไทยประมาณ 1,500 บาทแล้วก็เราเป็นสตูเดนต์คือบัตรนักเรียน Cambridge ยัง valid อยู่ก็เลยได้ลด 50% ประมาณ750บาทรวมเข้าทุกห้องแล้วก็รวมไกด์ให้ด้วยคือโคตรแพงเลยแต่ก็มาถึงแล้วก็เข้าเถอะบายบายดีมากเซย์ไฮโอเคIt is 7-storied building. ตอนนี้อยู่ในซิตี้พาเลสแล้วคือคนเยอะมากแล้วดูข้างหลังคือประตูที่แบบมี4ประตู One is rainy season. Winter season. Winter? Summer. That one is summer. And spring. And spring. Spring.โอเคเหมือนเป็นลานเต้นรำแต่ละฤดูเขาก็จะออกมาแต่ละประตูซึ่งประตูคือแบบสวยมากพีคมากๆเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปข้างในต่อนี่คือเราซื้อตั๋วขึ้นมาคนละ 1,500 บาทอยู่ข้างบนตอนนี้เป็นแบบ private residence ทุกอย่างยังใช้งานจริงอยู่หมดเลยแล้วอันนี้ก็คือเขาบอกว่ายังมีคนอยู่จริงแบบเจ้าชายองค์สุดท้ายคืออายุ19เรียนอยู่ที่อังกฤษเป็นเจ้าของของที่นี่ตอนนี้ยังไงข้างบนโอ้ so it's mean Miller Palace right คือสวยมากเมื่อกี้เพิ่งเข้าไปข้างในมาคือไปดูแบบ Blue Palace เขาบอกว่าใช้เป็นห้องนอนมี Miller Palace เอาไว้ดูดาวคือพีคมากคือสวยมากจริงๆแต่ว่าบางห้องหลายๆห้องคือถ่ายรูปไม่ได้ทุกอย่างคือแบบโคตรดีไฮ What's your name My name is Prakash Again With Prakash Rao Yeah very handsome driver กินข้าวเที่ยงกันที่คาเฟ่พาราดิโอสวยมากไม่เหมือนอยู่อินเดียเลยเหมือนอยู่แบบโอ้ยอาหารมาพอดีเลยโมโกจินิโมโกจินิโคโมกุระตะเบเลออริสเปกริตอนโอเคมากินข้าวเที่ยงใช่ไหมแม่ได้ค่ะจองต้อง reservation ล่วงหน้าต้อง2อาทิตย์นะคะคือร้านเนี้ยเป็นร้านขวัญคิดในเมืองไทยมากเพราะว่าเราเข้ามาคือทุกโต๊ะเป็นคนไทยหมดเลยเหมือนอยู่เมืองไทยเลยเพราะว่าเป็นของแบบสายคาเฟ่เดี๋ยวเอารูปอาหารให้ดูนี้อยู่ที่หน้า Albert Hall Museum Central Museum ของใจปัวข้างหน้าก็จะมีแบบนกพิราบเยอะมากเมื่อกี้ไปเล่นกับนกพิราบมาอ
มากิน afternoon tea ในห้องที่ชื่อว่า The Colonnade คือเขาบอกว่าเป็น palace เก่าที่เอามาทำเป็นโรงแรมเป็นโรงแรมที่แพงที่สุดในใจปัวมีความ West Anderson เช้าวันที่5วันสุดท้ายแล้วกำลังจะไปจาฮาวาวเซอร์เคิลไปไหว้พระพิคเนศเขาบอกว่าเป็นพระพิคเนศแบบออริจินอลของอินเดียแห่งราชสถานมีมานานมากๆแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นองค์ที่ศักดิ์สิทธิ์มากแล้ววันนี้มันคือวันที่1มกราวันปีใหม่พอดีทุกคนข้างหลังดิกำลังเดินขึ้นเอมเมอร์ฟอร์ดนะจริงๆแล้วเขาบอกว่ามันเป็นเมืองเลยทั้งเมืองดูห่างจากใจโปรมานิดนึงก็อันนี้เป็นแบบที่ฮิตที่สุดของราชาสถานคือมันเหมือนแบบมันเป็นภูเขาทั้งลูกเลยเว้ยแล้วก็โอ้ยเหนื่อยเป็นภูเขาทั้งลูกเลยแล้วเขาก็สร้างกำแพงเมืองล้อมทั้งเมืองทั้งภูเขาทั้งหุบเขาเลยแล้วข้างในก็คือแบบใหญ่โตอลังการงานสร้างซึ่งกำลังจะเดินขึ้นไปความแบบว่ากำแพงเมืองจีนดูดิคือเป็นแบบกำแพงเมืองสุดลูกหูลูกตาเลยแล้วก็ล้อมทั้งภูเขาเป็นป้อมปราการคือทั้งอันเป็นแบบสีพาสเทลสีชมพูเพราะว่าเขาใช้หินทรายสีแดงสร้างเขาอ่านมาเขาว่าไงบ้างแต่ก่อนเนี่ยเป็นเมืองหลวงของไทปุระก่อนที่จะย้ายลงไปซิตี้พาเลสอันนี้เป็นเมืองหลวงก่อนแล้วเขาที่เที่ยวมาเมืองไทปุระเนี่ยเมืองนี้สวยที่สุดแนะนำโหเวอร์มากทำอะไรถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอพ่อถ่ายรูปไหนพ่อถ่ายรูปไหนเวลาเราถ่ายรูปฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือทุกสายตา ทุกสายตาจับจ้องมาที่ฝั่งนี้เมื่อกี้ขึ้นรถแล้วคนรถบอกว่าจริงๆเสร็จเวลมันคือเดินไปได้เลยก็คือกำลังเฮ้ยเจอน้องหมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮะจาก Amberford เขาบอกว่าเดินไปสเตปเวลได้เลยก็เลยกำลังเดินไปสเตปเวลกลัวกับคนก็คือใช้ถนนเดียวกันเข้าไปอีกข้างหลังตอนนี้ก็คือสเตปเวลแล้วเป็นอันที่เล็กกว่าอันแรกที่เราไปก็ถือว่าสวยมากคือเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้ลงไปแล้วสมัยก่อนมันสามารถแบบลงไปถ่ายรูปได้แล้วเราก็จะเห็นคนลงไปเยอะมากแต่ว่าเราว่ามันคงอันตรายเขาก็เลยห้ามไม่ให้ลงทั้งแบบอันนี้แล้วก็อีกอันนึงคือแอบเดินมาไกลมากแต่ก็โอเคเป็นแบบสเตปเวลแบบเหลืองๆตอนนี้เปลี่ยนแผนเพราะว่าจริงๆมันต้องไปนาฮาการ่าฟอร์ดนาการ่าฟอร์ดนาการ่าฟอร์ดเป็นไทเกอร์ฟอร์ดมันปิดตอนนี้ก็เลยมาอยู่ตลาดชื่อว่าปาปูบาซาเป็นแสงสุดท้ายของวันเอาจริงของที่นี่คือแบบถ้าใครแบบเลือกไม่ดีก็คือเหมือนซื้อเชียงใหม่อย่างนี้ซื้อจตุจักรแต่ถ้าเกิดว่าเลือกดีก็คือของแบบดีไปเลยแล้วมันก็แบบแอบถูกด้วยไงแอบมาเจอของดีเป็นแบบร้านคุณลุงขายหินซึ่งเป็นหินแบบหินดีมากทุกอันเลยซื้อไปเยอะมากเราก็เลือกไปด้วยคือมันเป็นหินแบบหินจริงๆมีแบบทุกอย่างพวกหินนำโชคที่ขายที่เมืองไทยแพงๆอ่ะแล้วอันนี้คือแบบเล่นละร้อยบาทให้ Which country sir Thailand Bangkok
Yes, Bangkok. Have you been there? No, no. Happy Bye. New Year. Happy New Year. Okay. Healthy. Happy New Year.เอาจริงนี่คือที่สุดท้ายของทริปอินเดียของเราก่อนที่จะไปกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าแอร์พอร์ตแล้วเป็นไงบ้างอินเดียเฟิร์สไทม์สำหรับคนที่คิดว่าน่าจะมีปัญหามากที่สุดโรงแรมดีมากตอนแรกคิดว่าแบบต้องนอนข้างทางแล้วนอนแบบปูเสื่อนอนแล้วที่ไหนได้โอ้โหโรงแรมก็ทั่วไปเลยไฟสตาร์อากาศก็ดีเย็นๆถึงแม้แต่ควันเยอะก็เนี่ยปิดตลอดเลยอาหารโอเคอาหารฝรั่งต้าอร่อยกินคนละถาดก็โอเคละอินเดียเฟิร์สไทม์เป็นไงบ้างแปลกดีเหมือนที่คิดหรือว่าแย่กว่าที่คิดหรือว่าก็ดีกว่าที่คิดก็มีดีบ้างมีดีบ้างแต่มันก็น่ารักดีเหมือนแบบจะบอกว่าอินเดียเฟิร์สไทม์คือมีความวุ่นวายจะบอกว่าอินเดียเฟิร์สไทม์คือโอเคมากดีกว่าที่คิดเยอะมากๆอาจจะเป็นเพราะว่าเราเช่ารถมีคนขับทุกอย่างก็เลยสบายไปหมดแล้วโรงแรมก็นอน5ดาวทุกคืนทุกอย่างลักชัวรี่ราคามันค่อนข้างแอฟฟอร์ดเทเบิลมากๆก็เลยโอเคแล้วเรื่องอาหารการกินก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลยเพราะว่าจนถึงตอนนี้ณตอนนี้นะซึ่งกำลังจะกลับคืนนี้ก็คือยังไม่มีใครท้องเสียซึ่งเราก็เซฟตัวเองโดยการแบบไม่กินอาหารข้างทางเลยเข้าร้านอาหารตลอดส่วนใหญ่ก็คือกินได้ทุกมื้อแล้วร้านอาหารก็คือหาทำกันบ้านทำรีวิวมาก่อนทุกอย่างคือแบบโอเคมาก